มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแผนสุรเกียรติดาราเมาแล้วขับรถชนอ้างพ่อใหญ่ขู่ย้ายทั้งโรงพักจากกรณีดาราชื่อดังแผนสุรเกียรติบุญนาคเมาแล้วขับรถชนแต่นั่งอยู่ในรถไม่ยอมลงมาเพื่อพูดคุยกับทางตำรวจนะคะและคู่กรณีและไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ด้วยค่ะแถมอ้างพ่อยศใหญ่มากขู่ตำรวจจะย้ายทั้งโรงพักล่าสุดนะคะคณะทัวร์ยกพลปักหมุดไอจีดาราหนุ่มแผนสุรเกียรติเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ต้านทานไม่ไหวจนต้องปิดคอมเมนต์ค่ะสำหรับแผนสุรเกียรติบุญนาควัย27ปีนะคะเป็นดาราช่องมากสีที่มีผลงานล่าสุดในละครฟ้ามีตาตอนช่างชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ